สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีลังการีวิวนะฮะกับผมดีมจากตีลังกาดูหนังวันนี้จะมาแนะนำหนังอีกเรื่องนึงจากค่ายดิสนีย์นะฮะที่เพิ่งเข้ามาไปหมาดไม่หมาดสักเท่าไหร่หรอกก็นั่นคือคริสโตเฟอร์โรบินนะเขาแบบสนีคพีคไปแล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปดูในรอบสื่อนะทางดิสนีย์ก็ขอบคุณมาณที่นี้นะฮะที่เห็นยังเห็นคุณค่าของเพจเล็กๆอย่างเรานะฮะคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยก็เป็นเหมือนว่าการเอาการ์ตูนอย่างวินนี่เดอะพูเนี่ยนะครับที่เราเคยดูในดิสนีย์คลับตอนเช้าๆช่อง7สาวที่ถ้าใครเคยดูเนี่ยเอาไปทำใหม่แต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่การรีเมคนะครับแต่เป็นการเหมือนว่าไปหยิบจับนะเรื่องราวหลังจากที่เฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคริสโตเฟอร์โรบินโตไปแล้วนะครับผมไปดูด้วยความคาดหวังในระดับนึงนะต้องบอกตามตรงว่าไปดูในความรับหลังในระดับนึงแหละนะครับเพราะตัวอย่างออกมาเนี่ยก็โอเคนะฮะตัวอย่างหน้าตาตัวอย่างดูซีนิมาติกนะครับมีผู้หน้าตาโอเคนะฮะแล้วก็ได้แสดงอย่างยูนแมคเกอร์โอ้พี่ไฮกราวของผมนะมาเป็นพระเอกด้วยผมรู้สึกแกเป็นนักแสดงที่ดีมาโดยตลอดนะไม่ใช่เป็นคนที่บอกเฮ้ยแกเป็นนักแสดงบล็อกบัสเตอร์ไหมผมรู้สึกแกเป็นนักแสดงที่ดีเป็นนักแสดงที่เจ๋งนะครับเล่นในหลายๆเรื่องผมก็ชอบแกอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยไปดูนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่าผิดหวังมากๆผิดหวังปนโกรธใช้คำว่าปนโกรธดีกว่านะเพราะว่าหลายๆอย่างของหนังทำให้ผมค่อนข้างผิดหวังนะฮะคือซึ่งหนึ่งของหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องราวของคริสโตเฟอร์ในใบผู้ใหญ่นะครับที่ต้องเจอปัญหาเขาเรียก work life balance ในตัวอย่างจะบอกอันนี้ไม่สปอยหรอก work life balance คืออะไร work life balance คือการที่คนเราไม่สามารถจะแบ่งปันสองอย่างระหว่างชีวิตกับการทำงานได้นะครับก็เหมือนกับว่าต้องเจอภารกิจนี้ว่าเฮ้ยสัญญากับลูกเมียไว้ว่าทีนี้จะไปเที่ยวแต่เจ้านายบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่นะถ้าไม่อยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาต้องทุ่มเทกับงานนะเพราะว่าตรงนี้เราต้องตัดคนออกหรือต้องหาวิธีการลดต้นทุนให้ได้ไม่งั้นบริษัทเราไปต่อไม่ได้มันเจอ work life balance แล้วในขณะเดียวกันตัวเองก็จะตัดสินใจว่าจะส่งลูกเนี่ยไปอยู่เขาเรียกไงเหมือนไปอยู่โรงเรียนเตรียมอะไรประมาณนั้นก็เนี่ยอาจจะเป็นซัมเมอร์สุดท้ายที่อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนั้นมันก็เกิดคอนฟลิกต์อะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นนะฮะสุดท้ายก็เกิดปัญหาตรงนี้แหละตัวละครก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงกับชีวิตกันแน่นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าตัดสินใจไม่ถูกไปทำไงนะก็มีตัวละครผู้โผล่มาตู้นั้นนี่นะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะคือผมบอกก่อนนะฮะว่าทุกๆอย่างในเรื่องนี้ในแง่ของโปรดักชันในแง่ของหน้าตาตัวละครในแง่ของการสร้างลอนดอนการสร้างป่าร้อยเอเคอร์นี่ยกนิ้วอย่างนี้นะฮะยอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าที่เหลือหลังจากนั้นเนี่ยผมว่ามันมีปัญหาคือปัญหาไม่ใช่ปัญหาในเชิงโปรดักชันแต่ปัญหาในสิ่งที่หนังต้องการจะเล่าในสิ่งที่หนังต้องการนำเสนอจริงๆว่าคุณต้องการนำเสนออะไรกันแน่นะครับตัวภูต่างๆเนี่ยออกมาน่ารักนะครับออกมาน่ารักเขาทำเป็นเหมือนเป็นตุ๊กตายุคเก่ามันจะไม่เหมือนตุ๊กตาแบบเราที่แบบเป็นเนียนกิ๊บแต่มันจะมีความแบบมนๆสีมนๆมองๆหน่อยผมรู้สึกว่ามันออกมาดีออกมาเจ๋งออกมาคูลออกมาได้รู้สึกออกมาทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของเล่นยุคเก่าจริงๆแล้วก็เหมาะสมกันในยุคนั้นนะครับแต่ปัญหาเลยคือตัวภูมันน่ารำคาญนะด้วยความที่ว่ามันเป็นเหมือนเด็กอ่ะคือนึกออกป่ะเป็นเด็กที่แบบทำตัวเละเทะทำตัวเละเทะที่แบบไปที่ไหนก็เหมือนกับว่าไม่สนใจอะไรฉันอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะทำทุกอย่างให้มันยุ่งยากมากยิ่งขึ้นพูดจาไม่ดีทำข้าวของเสียหายคือผมไม่ค่อยเก็ตว่ามันตลกยังไงด้วยซ้ำนะคือบอกตรงผมไม่เก็ตแล้วว่ามันตลกยังไงการที่ตัวละครออกไปแบบกินน้ำผึ้งหกเลอะเทอะเต็มหน้าทำชั้นพังทำน้ำผึ้งหกเลี้ยราดเต็มบ้านทำของตกเอาของมาป้ายหน้าเราคือผมไม่เข้าใจว่ามันตลกยังไงผมนั่งอยู่แล้วผมนั่งแบบมันตลกไงวะ คือผมไม่เข้าใจว่ามันบันเทิงเหรอวะมันตลกเหรอวะมันทำให้ผมไม่รู้สึกอะไรคือแรกๆมันโอเคอยู่แล้วครั้งสองครั้งมันโอเคแล้วผมรู้สึกว่าถ้าครั้งสองครั้งแรกอาจจะเลอะแต่ว่าตัวหมีมาจะพูดอะไรที่มันฉลาดมาบ้างเป็นการสิ่งที่ว่าในวิสตอมของมันท้ายที่สุดแล้วมันก็มีแนวคิดของเด็กที่ฉลาดอยู่บ้างมันเป็นการเราไปคาดหวังว่ามันจะเป็นการที่คริสโตเฟอร์โรบินเอาไอ้ตัวแบบพวกภูพวกพิกเลตอะไรพวกเนี้ยเป็นเหมือนตัวแทนของวัยเยาว์เหมือนการกลับไปหาวัยเยาว์การแบบไปกลับไปบ้านเกิดกลับไปสัมผัสวัยเยาว์อีกครั้งว่าเฮ้ยความรู้สึกตอนเราเป็นเด็กมันรู้สึกยังไงนะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะมันเป็นว่าเป็นอีหมีพวกเนี้ยออกมาตามหาจริงมันไม่ได้มีอะไรสิ่งที่เรียกว่าการเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยในหมีพวกนี้เปล่าไม่ใช่เป็นอีหมีพวกนี้จริงๆที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนในชีวิตของคริสโตเฟอร์โรบินอีกครั้งคือผมรู้สึกมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคริสโตเฟอร์โรบินดีขึ้นเลยจริงเข้ามาป่วนเข้ามาทำลายเข้ามาอะไรหลายอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันเข้ามาก็ไม่ได้บันเทิงไม่ได้ตลกไม่ได้สนุกเท่าไหร่นักนะครับมันเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันนำเข้ามาหรือสิ่งที่มันพยายามจะเล่าสิ่งที่มันจะบอกกับคริสโตเฟอร์โรบินว่ามันมีอยู่จริงอ่ะ
มันไม่เวิร์กสำหรับผมเลยทุกๆอย่างที่มันเข้ามามาทำให้ผมรู้สึกเบื่อเหนื่อยแล้วก็ไม่ตลกนะครับทุกตัวละครพิกเลตอะไรต่างๆออกมาได้แบบไม่ตลกอ่ะไม่ทำให้ผมสามารถรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือความบันเทิงหรอวะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคริสโตเฟอร์โรบินมันต้องไปจัดการอะไรกับพวกนี้หรอมันเกิดอะไรขึ้นทำให้เกิดตรงนี้หรอมันรู้สึกน่าเบื่อมากคือผมรู้สึกว่าเขาต้องการพยายามทำให้มันตลกและให้ตัวละครพวกนี้เป็นที่รักของเราผมรู้สึกว่าต้องการให้เราเป็นรักอกรักตัวละครพูรักรุ่นรักนี่เพียงแต่ว่าไอสิ่งที่ตัวละครแต่ละตัวคือต้องบอกไอพวกนี้มันก็จะมีบุคลิกของแต่ละตัวมันดันออกมาไม่ตลกมันออกมาหน้าเบื่อหน้ารำคาญแทนนะยกเว้นอียอตลกมากทุกครั้งที่เหมือนบุคลิกทุกคนมาล่าเริงมาแล้วมีอียอที่ไม่ล่าเริงตัวเดียวแล้วเวลาอียอมันสวนความล่าเริงของตัวละครอื่นๆที่เรากำลังเบื่ออยู่ขึ้นมามันจะตลกแต่สำหรับตัวละครอื่นๆที่มาอยู่ด้วยกันหรืออยู่กับคริสโตเฟอร์โรบินเราไม่สามารถสัมผัสความผูกพันระหว่างคริสโตเฟอร์โรบินกับมีพูกับพิกเลตกับอะไรพวกนี้เลยผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนตุ๊กตาตัวนึงที่ต้องแบบน่ารำคาญที่แบบเหมือนลูกไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เราก็เลยต้องถือตุ๊กตาตัวนี้ไปเรื่อยทั้งที่เราไม่อยากถือนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบมากยิ่งกว่าเลยคือสิ่งที่มันต้องการจะบอกคือผมเป็นคนที่เชื่อใน work hard อ่ะเชื่อในการที่ว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จถ้าเราต้องการทำอะไรมากจริงๆอ่ะมันต้อง work hard เราต้องพยายามกับมันเราต้องทุ่มเทกับมันเราต้องใส่ทั้งหมดในใจของเราไปให้มันให้ได้เต็มที่แต่ว่าเมสเซจของหนังเลยคือการไม่ทำอะไรครับอยู่เฉยๆชีวิตคุณจะดีเองถ้าคุณอยู่เฉยๆคือผมไม่สามารถรับได้ผมไม่สามารถรับได้ในการที่คุณจะต้องบอกว่าฉันไม่ต้องการที่เราจะชนะอุปสรรคได้คือการอยู่เฉยๆคือไม่ต้องการทำอะไรผมไม่สามารถรับตรงนี้ได้จริงๆผมไม่สามารถจะทนดูหนังที่มีเมสเซจแบบนี้แล้วดูจบแล้วผมรู้สึกโมโหอะว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการจะบอกหรอแล้วที่สำคัญเลยคือหนังเนี่ยแทนที่จะแบบมันจะมีทีมเหมือนเป็นทีมอยู่ด้วยกันผมมีความรู้สึกอยู่ช่วงนึงว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวภูมิเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นแทนเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าว่าแทนบุคลิกของแต่ละคนที่แบบเหมือนพระเอกมันมีมุมมองประมาณว่ามันเป็นหัวหน้าแผนกมันจะไม่มองลูกน้องมันเป็นเพื่อนสักเท่าไหร่ผมก็จะเป็นไปได้ที่แบบเฮ้ยจริงๆแล้วตัวละครพวกนี้แหละมันคือคนที่คอยให้คำปรึกษาคุณมาตลอดนะแต่ว่ามันอยู่ไปใต้จิตสำนึกพระเอกแต่เปล่าหนังก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นหนังก็เป็นหมีภูจริงๆนั่นแหละนะครับเป็นหมีภูออกมาโผล่มาที่โลกจริงๆแล้วก็แบบทำเรื่องราวป่วนเปิดอะไรของมันเป็นหมีภูแบบตัวๆเลยนะผมแบบเหมือนเป็นเท็ดอ่ะในหนังเรื่องเท็ดมันเป็นอารมณ์ประมาณแบบหมีแบบนั้นเลยซึ่งทำให้ผมรู้สึกแบบอ้าวแล้วยังไงเป็นหมีเข้ามาช่วยในเรื่องของชีวิตให้มันดีขึ้นเท่านั้นยังไม่พอหนังแมสเซจของหนังที่บอกมันกลายเป็นว่าแมสเซจของมันเลยคือการไม่ทำอะไรนอนอยู่เฉยๆชีวิตจะดีเองแล้วมันก็เลือกที่จะตอนสุดท้ายมันเลือกที่จะสรุปหนังเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าวิธีที่มันค่อนข้างที่จะขี้เกียจผมใช้คำว่าขี้เกียจแล้วก็มักง่ายมากๆโดยการที่เหมือนพระเอกจะหาทางออกไม่ได้แต่ก็มีตัวละครอีกตัวละครนึงขึ้นมาเพื่อพระเอกดูดีกว่าโดยการกดตัวละครตัวนั้นลงแล้วให้เพื่อตัวละครตัวนั้นอ่ะเป็นแท่นให้พระเอกเหยียบขึ้นไปให้ประสบความสำเร็จหรือให้พระเอกให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยพระเอกมันดีกว่าการไม่ทำอะไรของพระเอกมันดีกว่าซึ่งสำหรับผมมันไม่ make sense แล้วก็วิธีการที่พระเอกนำเสนอมาแก้ปัญหาสิ่งที่ตัวละครต้องเจออยู่ work ที่มันต้องเจออยู่เป็นวิธีที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ make sense เลยสักนิดนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นเด็กถ้าคุณเป็นเด็กหรือพาลูกไปดูคุณคงโอเคคุณคงประทับใจแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แบบผมแล้วที่แบบว่าไปดูเพื่อจะแบบไปดูหนังดีๆสักเรื่องหรือต้องการจะแบบไปรำลึกความหลังผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ตอบโจทย์อย่างนั้นและยิ่งคุณมาทำงานมาแล้วหรือเขามีประสบการณ์การทำงานอยู่ผมคุณจะรู้สึกกูรู้สึกแบบอยากจะกำหมัดมากๆเขาไปต่อยเขาไปที่จอว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันต้องมีวิธีอื่นสิมันต้องมีแนวคิดอย่างอื่นสิมันต้องมีวิธีแก้ปัญหาแบบอื่นสิที่มันฉลาดกว่านี้ดีกว่านี้แล้วก็สามารถทำให้เรื่องราวมันน่าสนใจหรือน่าประทับใจได้มากกว่าสิ่งที่มันจะเล่าต่อการที่สุดของการสิ่งที่ดีสุดในชีวิตเลยคือการไม่ทำอะไรไม่ต้องทำอะไรหรอกอยู่เฉยๆเดี๋ยวชีวิตก็ดีเองซึ่งผมไม่สามารถรับตรงนี้ได้นะครับถ้าถามผมมีเงิน200บาทเนี่ยจะคุ้มไปดูคริสโตเฟอร์โรบินไหมผมก็คงบอกว่าไม่ใช่นะครับหนังเรื่องนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ของผมเลยนะครับทำได้สิ่งที่ดีสุดหนังเรื่องนี้เลยคือแง่ของโปรดักชันเท่านั้นการแสดงต่างๆเนี่ยก็อยู่ในโซนของการรับได้นะครับก็อยู่ในโซนแบบพอดูได้ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้มีอะไรที่บอกตรงว่าไม่ได้มีอะไรสักนิดในเรื่องนี้ทำให้ผมประทับใจได้เลยดูจบผมมีแต่ความโกรธในใจที่เป็นเมสเซจของหนังซึ่งผมว่ามันทำลายทุกๆสิ่งที่ผมเชื่อมาในชีวิตนะฮะก็นี่คือทั้งหมดนะฮะของตีลังการีวิวในคริสโตเฟอร์โรบินเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับวันนี้ผมดีมจากตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
That's my secret, Cap. I'm always angry.